ผู้ชมครับชั่วโมงทำเงินสุดสัปดาห์อาทิตย์นี้พาคุณผู้ชมมาที่สำนักงานของบิตครับ Capital Group Holding นะครับซึ่งถือว่าเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีหลากหลายธุรกิจธุรกิจหลักก็คือการเป็นกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งถือว่าได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทางกระทรวงการคลังบริษัทแห่งนี้น่าสนใจนะครับในเชิงเรื่องราวการก่อตั้งบริษัทการเติบโตเพราะว่าจนถึงขณะนี้ปริมาณทรานแซคชั่นเม็ดเงินที่มีการซื้อขายต่อวันสูงถึงกว่า700ล้านบาทนะครับภายใต้ระยะเวลาการก่อตั้งบริษัทเพียงแค่3ปีเท่านั้นและเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทแห่งนี้นะครับมาจากชายที่มีอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นคุณท็อปจิรายุทรัพย์ศรีโสภาครับนี่คือสำนักงานของบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับคำสั่งซื้อขายทุกวันนี้ปริมาณสูงมากๆยอดเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 4,000 ล้านบาททีเดียวฮะขณะเดียวกันในเชิงของปริมาณเม็ดเงินที่นำมาฝากไว้สำหรับใช้ในการลงทุนก็สูงกว่า 5,000 ล้านบาท transaction สูงขนาดนี้นะครับไม่น่าแปลกใจเลยครับที่บริษัทแห่งนี้ปัจจุบันมีกำไรสูงถึงกว่า120ล้านบาททั้งที่เมื่อ3ปีก่อนยังมีการขาดทุนอยู่ที่กว่า37ล้านบาทเบื้องหลังความสำเร็จก็คือชายที่ผมกำลังจะคุยกับเขานี่แหละครับถามถึงจุดแรกก่อนนะก่อนที่เราจะมีการมาตั้งบิตครับตรงนี้อยากจะรู้ถึงตัวตนของคุณท็อปหน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูภาพลักษณ์ตอนนี้เราต้องแบบว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราเลยตัวตนของเราเป็นยังไงฮะโอ้ความจริงดูหน้าอย่างนี้นี่เกเรมากนะ เด็กๆนี่ไม่ตั้งใจเรียนไม่เคยอยากจะเรียนหนังสือเลยครับ เอาแต่วันๆเอาแต่เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ไปหาเรื่องเพื่อนชกต่อยกับเพื่อนจนถึงประมาณป.6 อะครับโดนอาจารย์ใหญ่เรียกตัวเรียกผู้ปกครองไปเจอตลอดวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจว่าทำไมลูกแบบไม่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเกเรอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจส่งผมไปเรียนที่นิวซีแลนด์เลยครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปดัดนิสัยนะครับเพราะตอนนั้นเกเรมากอยู่โรงเรียนประจำที่นั่นก็ยังเกเรอยู่ครับไม่ได้ตั้งใจเรียนเอาแต่เล่นกีฬาอยากจะเป็นนักฟุตบอลนะครับมารู้ตัวอีกทีนึงก็จบไฮสคูลที่นั่นแล้วเหมือนกับจบม.6 อะครับแล้วพอจะสมัครเข้ามหาลัยที่ไทยก็เข้าไม่ได้สักมหาลัยเลยตอนนั้นก็ยังแอบบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าสงสัยชีวิตนี้ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วแต่โชคดีก็คือที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจบตอนประมาณเดือนธันวาใช่ไหมครับแล้วที่อังกฤษเนี่ยมหาลัยที่อังกฤษเขาเริ่มตอนเดือนประมาณเดือน8เดือน9เรายังมีเวลาประมาณ9เดือนที่แก้ตัวนะครับก็เลยยื่นใบสมัครไปเรียนที่ไปยื่นใบสมัครไปที่มหาลัยที่อังกฤษเพราะตอนนั้นส่วนตัวก็ชอบฟุตบอลด้วยไงครับครับแล้วโชคดีที่มหาลัยแมนเชสเตอร์ก็รับไปเป็นเด็กนักเรียนนะครับตอนนั้นพอแมนเชสเตอร์รับเนี่ยก็ดีใจมากเลยก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนขึ้นมาอ่านหนังสือวันละ12ชั่วโมงทุกวันแล้วก็ไม่กลับบ้านด้วยวันคริสต์มาสปีละครั้งก็ไม่กลับอ่านหนังสือตลอดปรากฏว่าพอจบ3ปีมาเนี่ยตกใจมากคือได้ที่1ของที่1ได้เหรียญทองของเหรียญทองพอปริญญาโทก็เลยยื่นหมดเลยครับ Oxford Cambridge LSE UCL ปรากฏว่ารับหมดทุกที่เลยครับทุกที่รับหมดเลยกลายเป็นเขาต้องมาแย่งตัวแล้วล่ะครับนะครับสุดท้ายผมก็เลยเลือกไปเรียนที่ Oxford ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทที่ Oxford นะครับตอนนั้นเป้าหมายเดียวในชีวิตก็คือต้องจบออกมาให้ได้แต่พอจบออกมาได้ปุ๊บตอนนั้นก็เคว้งแล้วไม่มีอะไรทำตอนนั้นผมก็เลยเหมือนเด็กทั่วไปครับที่จบเศรษฐศาสตร์ก็ไปทำ investment banking ที่เซี่ยงไฮ้เพราะตอนนั้นจบมา2013จีนโตเร็วมากเป็นช่วงที่เขาเปิดประเทศไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเอาบริษัทจีนเนี่ยไป go public ที่อเมริกานะครับ cross border M&A IPO นะครับซึ่งตอนนั้นทำไปได้สัก1เดือนก็ไปเจอไอ้สิ่งที่เรียกว่า Bitcoin นะครับตอนนั้นก็เลยสนใจว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอยู่ดีๆก็เจอในที่นั่งทำงานอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่ยังจำได้เลยยังเรียกเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันมาดูมาดูเลยเฮ้ยนี่บิตคอยน์นายรู้จักหรือเปล่าพวกคนอื่นก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เราดันไปอ่านเพิ่มเฮ้ยน่าสนใจไปอ่านต่อแล้วดันไปอ่านเจอบล็อกอันนึงที่เขียนโดยคนที่ชื่อว่ามาร์คแอนเดอร์สันผมก็ได้มองปุ๊บได้เห็นถึงอีกมุมนึงของบิตคอยน์ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมันว่ามันจะมานะครับมีไมโครเพย์เมนต์ที่ทำให้เกิดขึ้นได้บนโลกโอน1บาท2บาทข้ามประเทศได้แล้วทำให้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยเอาแค่มือถือก็กลายเป็นบัญชีธนาคารได้แล้วในเมื่อตอนนั้นชอบเทคโนโลยีแล้วก็เลยสมัครงานไปที่ Silicon Valley นะครับที่ซานฟรานซิสโกคือเปลี่ยนจากงานในโหมดที่อยู่ในแวดวงการเงินมาสู่แวดวงเทคโนโลยีเลยเพราะว่าเหมือนเจอจุดละเหมือนเจอจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของชีวิตที่มันบ่งชี้ว่าเราจะไปทางไหนครับแต่พอสมัครงานไปที่ Silicon Valley เนี่ยไม่มีใครรับครับ Facebook Google เพราะเด็กที่นั่นก็จบ Stanford จบ Harvard
แต่จบมาตรงกับกว่าเราไงครับเขาจบคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เราจบเศรษฐศาสตร์งานที่ดีที่สุดตอนนั้นก็คือได้เป็น financial consultant เพราะตอนนั้นก็ทำงานสัก 1-2 อาทิตย์ก็รู้แล้วว่าที่ consulting ไม่น่าจะเหมาะกับเราแต่ในเมื่อมันมาแล้วครับก็เลยนัดเรียกเพื่อนๆดูว่ามีใครรู้จักใครที่ทำงานในซิลิคอนวัลเลย์ไหมเขาก็บอกว่าเขารู้จักคนนึงที่ชื่อว่าแดนแชทเขาเป็น executive ของ PayPal ตอนนั้นผมก็เลยบอกขอนัดให้หน่อยผมก็เลยถามเขาว่าแดนคุณคิดยังไงเกี่ยวกับ Bitcoin เขาก็บอกว่าท็อปBitcoin คุณรู้ไหมว่า PayPal objective แรกตอนเปิดบริษัทเขาจะทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการเป็น payment gateway เหมือนทุกวันนี้เขาต้องการสร้างดิจิตอลดอลลาร์แต่ในยุคเขาเนี่ยทุกอย่างไม่พร้อมอินเทอร์เน็ต penetration โครงสร้างทุกอย่างยังไม่พร้อมมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมได้มองอีกมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นพอผ่านไปไม่ถึงเดือนนะครับก็ตัดสินใจตีตัวกลับบ้านมาเปิดบริษัทในไทยนะครับเปิดบริษัท Bitcoin นะครับแต่ก็ไม่ได้มีทุนเยอะครับเพราะว่าเด็กจบใหม่ใช่ไหมครับก็พอดีครอบครัวผมทำเสื้อผ้าก็เลยมีร้านอยู่ที่ประตูน้ำก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่บอกขอชั้นลอยของร้านขายเสื้อผ้าได้ไหมมาเป็นสำนักงานมาเป็นออฟฟิศออฟฟิศแรกมีแค่คนเดียวเนี่ยครับโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ติดป้ายข้างหลังว่าเนี่ยบริษัท coin.co.th ทำไปสักพักประมาณ 5-6 เดือนก็แบงก์ชาติออกจดหมายว่าบิตคอยน์อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่มูลค่าจะเหลือศูนย์ได้ไม่นานอย่าเข้าไปยุ่งเป็นจดหมายที่ล่อนให้กับแบงก์ทุกแบงก์พาณิชย์ทุกคนน่าจะจำจดหมายนี้กันได้ตอนปี2014นะครับตอนนั้นปี2014แล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดมากนะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อใครครับลูกชายที่เพิ่งจบมาใหม่ๆบัดหมาดหรือเชื่อแบงค์ชาติถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้ท็อปส่งเรียนขนาดนี้มหาลัยท็อปโลกแล้วจะไปสมัครงานที่ไหนคนก็รับหมดเงินเดือนเป็นหลายแสนดูเพื่อนๆสิเงินเดือนเมคเคนซี่โกลแมนแซกส์เงินเดือนหลายแสนมานั่งทำอะไรที่ชั้นลอยบนชั้นลอยที่บ้านที่บ้านแถมแบงค์ชาติเตือนว่าอย่าเข้าไปยุ่งยังจะทำอีกตอนนั้นก็เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยผมอ่านบล็อกของมาร์คแอนเดอร์สันแล้วว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกไอ้สิ่งนี้ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำเลยก็เกิดการไม่เข้าใจกันนะครับแต่ก็เป็นประมาณ 8-9 เดือนแรกที่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนตัวเองเลยครับเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเพื่อที่จะมาทำให้บริษัทมันโตขึ้นก็ทำอยู่แค่คนเดียวทำทุกอย่างเลยครับมีพนักงานกี่คนมีคนเดียวคือ CEO คือผมอายุเท่าไหร่23นะครับแถมทำอะไรอ๋อบิตคอยน์เฮ้ยมันฟอกเงินเนี่ยนะปรากฏไม่มีใครมาสุดทำงานด้วยพนักงาน2คนแรกเนี่ยต้องเป็นญาติ2คนที่เขาว่างอยู่พอดีก็เลยมาช่วยกันมาช่วยกันหน่อยก็เป็น3คนที่อยู่ในชั้นลอยทุกวันที่ประตูน้ำเนี่ยก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆอันนี้เป็นห้อง customer support นะครับเราจะเป็นบริษัทที่เปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันก็คือจะมีกะเช้ากะกลางวันกะกลางคืนไม่ได้เหมือนตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปที่มีเวลาเปิดปิดทำการโอ้นี่เปิด24ชั่วโมงครับ7วันต่อสัปดาห์ก็ได้ใช่ครับ customer support ที่นะครับรับสายลูกค้า24ชั่วโมงนะหรือจะไลฟ์แชทก็ได้ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือจะตอบทุกช่องทางนะครับทาง Facebook ทางอีเมลนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ตอบ24ชั่วโมงจะมีกะเช้ากลางวันกลางคืนผัดกันแล้วก็ทรานแซคชั่นณตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเงินเข้าออกบริษัทนะครับอยู่ประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือนนะครับ 4,000 ล้านบาทต่อเดือนครับยอดเทรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700ล้านถึง 1,000 ล้านบาทต่อวัน700กว่าล้านบาทครับแล้วก็เงินฝากของลูกค้าก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทที่ฝากกับเราอยู่ทุกวันนี้นะครับ 5,000 ล้าน 4,000 ล้านผมนับตัวเลขแทบไม่ไหวละก็คืออย่างที่บอกก็คือด้วยความเติบโตของมันแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้เองเนี่ยมันเป็นอิสระกันมากยิ่งขึ้นมีกฎระเบียบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดได้เทรดตลอด24ชั่วโมงด้วยครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราโตประมาณ 400% นะครับปีนี้เนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยจากมกราคมถึงเดือนที่แล้วเนี่ยเราโตมาทั้งหมด600% นะครับแต่ดูท่าทางปลายปีเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะเกิน 600% ปีนี้ตอนอยู่ที่เอกมัยเนี่ยก็มีคริสิสอันใหม่ปปง.เขียนจดหมายนายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาขอเรียกตัวนะครับคุณพ่อได้จดหมายแล้วไงหลังตอนออฟฟิศที่บ้านก็เครียดละอันนี้เจอเครียดอีกดอกนึงใช่ครับคุณพ่อเลยบอกว่าตอนนั้นคุณพ่อเครียดมากบอกว่าส่งเรียนขนาดนี้จะไปทำงานที่ไหนก็ได้เปิดบริษัทฟอกเงินแบบปปง.เรียกตัวก็บอกให้ปิดบริษัทเดี๋ยวนี้หาเรื่องเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็สู้ครับตอนนั้นโทรไปหาเพื่อนที่จดท็อปยูเนี่ยทำบริษัทนักกฎหมายดังๆหลายๆที่ในไทยโทรไปก็บอกไม่ยุ่งเป็นเกรย์แอเรียมากๆเลยไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าเราต้องเข้าไปดีลเซตอัพระบบรีพอร์ติ้งให้กับประเทศไทยให้กับปปง.นะครับเวิร์คร่วมกันเพราะเป็นสิ่งที่ใหม่มากตอนนั้นพอทีมใหญ่ประมาณ 20-30 คนเนี่ยเราก็ย้ายไปอีกออฟฟิศนึงที่ชิดลมตอนนั้นก็มีคริสิสใหม่ครับแบงค์ชาตินายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาเรียกตัวมาอธิบายมาเรียกอีกแล้วอันนี้แบงค์ชาติ
คุณทำอะไรอยู่อธิบาย business model ให้ฟังหน่อยเราก็ต้องเข้าไปอธิบาย Bitcoin coins ว่าเราทำอะไรแต่พอผ่าน crisis นั้นไปได้เนี่ยก็มี crisis นึงนะครับสัมภาระครับเขียนจดหมายมาตอนนั้นบริษัทเราเป็นเหมือน gray area ที่มันเป็น spotlight ของประเทศเลยทุกคนเข้ามาอย่างสัมภาระไม่ได้เข้าทุกบริษัทแต่เขาก็มาบริษัทเรามาเช็คผมก็ต้องไปอธิบายว่า Bitcoin คืออะไรแล้วควรจะจ่ายภาษียังไงจะมีหับใจ VAT ไม่ได้ต้องจ่ายเป็น SBT แทน Special Business Tax คือช่วงนั้นต้องเข้าใจว่ากลต.ก็ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมยังไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนที่คุณท็อปบอกจริงๆคือมันเป็นสีเทาๆที่หลายคนก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะสรุปมันได้ว่ามันจะต้องไปในรูปแบบไหนครับใช่มั้ยฮะเราก็พยายามจะให้ความรู้คนผลักดัน innovation ให้กับให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอีกหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ประเทศญี่ปุ่นก็ออกมาประกาศว่าวันที่1เมษายน2017จำได้แม่นเลยครับ Bitcoin ถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช้ Bitcoin แทนเงินเยนได้เลยบุ๊กตั๋วเครื่องบินพักโรงแรมช้อปปิ้งใช้ Bitcoin ได้เลยตอนนั้นตลาดก็บูมมากนะครับทีนะครับปีนั้นปีเดียวแล้วก็พอดีกลต.ก็มีจัด FinTech Challenge ด้วยเป็นปีแรกเราก็เลยอยากจะโชว์ว่าเฮ้ย Blockchain Capacity มัน Beyond Bitcoin นะมันทำได้มากกว่านั้นก็เลยสมัครเข้าไปแข่งกับโครงการนี้ตั้งชื่อว่า private chain ซึ่งตอนนั้นเราสร้างตลาดหลักทรัพย์ 2.0 ขึ้นมาที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเทรดหุ้นได้ทีบวก0วินาทีนะครับไม่ต้องทีบวก2วันตอนนั้นยังเป็นทีบวก3วันอยู่ยุคนั้นนะครับพอแข่งไปแข่งมาชนะเลิศที่1ครับแล้วเราก็บอกกลต.ว่าอยากจะเปิดจริงๆธุรกิจนี้แต่กลต.ก็บอกว่าไม่ได้ติดกฎหมายเก่าครับนะครับก็เลยมีการเซตอัพเป็นแซนด์บ็อกซ์อะไรขึ้นมาให้เราทดลองใช่ไหมครับกระทรวงการคลังก็ได้สั่งออกมาว่าให้ควรจะ regulate โครงการนี้เราก็เลยเข้าไป pitch กับบอร์ดของกลต.ที่อยู่ชั้นบนที่สุดของกลต.ไป pitch ว่าเราควรจะ regulate มันยังไงทำไมเราควรจะมี regulation เข้ามาให้มัน clean ให้มันถูกต้องนะครับวงการจะได้โตได้ก็ push มาพอรู้ว่ากฎหมายกำลังจะออกมาก็เลยมาเปิดบริษัท Bitcup เป็นบริษัทที่สองทราบที่มาที่ไปความสำเร็จของเขากันแล้วในช่วงหน้ามาฟังมุมมองของเขากันนะครับว่าแนวโน้มทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกในปีนี้แนวโน้มราคาจะเป็นยังไงต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามทีม N ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้านล่างนี้เรายังมีคอนเทนต์วิดีโอดีๆให้ติดตามรับชมอีกมากมายนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ทาง TNN Live แล้วก็มีช่องทางการรับชมช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับผ่านการกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แหละครับ